ในช่วงนี้เรามาประเมินสัญญาณเศรษฐกิจในต่างประเทศกันพ่วงแผนการลงทุนนะครับจะมีมุมมองความน่าสนใจอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกันกับคุณประภัทรพงษ์นันทกิจพัฒนาผู้จัดการกองทุนนะครับจากบลจ.จิตตะเวลส์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตั๊กคุณตั๊กครับครับจากเหตุการณ์ Black Monday เมื่อวานนี้นะครับตลาดกังวลกันว่าเศรษฐกิจของสหรัฐจะเข้าสู่ภาวะถดถอยส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทางจิตตาเวลส์เรามีมุมมองต่อเศรษฐกิจโลกรวมไปถึงแนวทางการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐยังไงบ้างครับครับเริ่มต้นอยากจะเริ่มต้นที่ตัวนโยบายการเงินก่อนนะครับก็ในการประชุมนะครับของธนาคารกลางของสหรัฐเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อยู่ที่ระดับ 5.25 ถึง 5.5% นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับแล้วก็ได้มีการส่งสัญญาณการพิจารณาที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ย ในเดือนกันยายนออกมานะครับจากการแถลงการของทางเฟดนะครับที่มองว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีความคืบหน้าที่จะปรับสู่เป้าหมายของเฟดได้ที่ระดับ 2% ครับซึ่งเรามองว่าเฟดเองเนี่ยน่าจะมีการลดดอกเบี้ยที่ 2-3 ครั้งในปีนี้ครับทีนี้นะครับสำหรับมุมมองในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็มีการรายงานตัวเลขสำคัญนะครับทางเศรษฐกิจออกมานะครับโดยกลางสัปดาห์เนี่ยประกาศตัวเลขตัว ISM Manufacturing นะครับก็ออกมาต่ำกว่าคาดการไว้นะครับโดยเฉพาะตัวเลข Employment เนี่ยที่ออกมาที่43.4% เนี่ยต่ำกว่าคาดการไว้ที่ 49.2% อย่างมีนัยสำคัญนะครับและที่สำคัญเลยก็คือตัววันศุกร์นะครับที่มีการรายงานตัวเลขภาคการจ้างงานออกมาเนี่ยอ่อนแอกว่าคาดนะครับโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนะครับที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่114,000ตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานเนี่ยหรือ Unemployment Rate นะครับก็เพิ่มขึ้นเป็น 4.3% นะครับซึ่งสูงสุดตั้งแต่เดือนตุลาคม2022มาเลยนะครับซึ่งทำให้ตลาดเนี่ยก็มีความกังวลว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเกิด Recession หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูไส้ในแล้วครับเราจะเห็นว่าอัตราการว่างงานเนี่ยจะมีตัว Temporary Layoff นะครับหรือตัว Layoff ชั่วคราวเนี่ยซึ่งเกิดจากภัยพิบัติของพายุเฮอริเคนนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่เรื่องชั่วคราวครับเรามองว่าตัวเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ถึงกับจะเกิด recession ครับอันเนี้ยเราอาจจะต้องคอยติดตามกันดูต่อไปครับว่าตัวเลขรายงานการจ้างงานของเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงครับครับทีนี้ครับคุณบาครับในเชิงของการลงทุนของตลาดหุ้นสหรัฐเองมันก็มีปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องหลายส่วนนะครับทิศทางดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงไปการเลือกลงทุนการเลือกตั้งของสหรัฐที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็แนวโน้มการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจต่างๆช่วงหลังจากนี้เองเนี่ยมันจะมีผลต่อการลงทุนในหุ้นสหรัฐยังไงบ้างครับครับอันนี้ทางเรามองนะครับว่าผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของดอกเบี้ยนะครับอันนี้คือนอกจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับนอกจากทางธนาคารกลางของสหรัฐนะครับจะมีการประกาศนะครับอัตราดอกเบี้ยแล้วเนี่ยคือตัวประเทศญี่ปุ่นเองครับก็มีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ15เบสิสพอยต์นะครับจาก 0.1 เนี่ยขึ้นมาเป็น 0.25 ซึ่งอันนี้เป็นนัยยะสำคัญที่ทำให้เกิดBlack Friday แล้วก็ Black Monday ที่ผ่านมาเลยนะครับเพราะว่าการที่มีการดำเนินนโยบายทางการเงินที่สวนทางกันครับระหว่าง BOJ นะครับก็คือ Bank of Japan เนี่ยในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตัว Fed เองที่กำลังมีแนวโน้มว่าจะลดอัตราดอกเบี้ยครับคือในอดีตครับตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีดอกเบี้ยที่ต่ำมากเนี่ยมันจะมีการเขาเรียกว่าการ carry trade ครับก็คือการที่จะกู้เงินเนี่ยเยนครับที่มีดอกเบี้ยที่ต่ำเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์อื่นครับที่มีดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับก็อย่างเช่นอาจจะเป็นบอนด์ครับของสหรัฐหรือว่าเป็นหุ้นของสหรัฐทีนี้เรามองว่าการที่หุ้นสหรัฐนะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือ performance เนี่ยค่อนข้างแบบ outperform มากเลยครับแล้วก็ทำให้ครับมีการ take profit ออกมาแล้วบวกกับการที่โดน force sale ด้วยครับของทางการ carry trade เนี่ยทำให้มีการปรับฐานครั้งใหญ่ครับในหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นญี่ปุ่นรวมถึงตลาดหุ้นโลกครับทีนี้เรามองว่าfund flow ตรงนี้ครับก็หลายหลังที่ออกมาแล้วเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีการนะครับชะลอการลงทุนยังไม่ได้กลับเข้าไปลงทุนในตัวตลาดหุ้นสหรัฐเองหรือว่าตัวตลาดหุ้นอื่นๆครับอาจจะเข้าไปที่บอนด์ก่อนครับครับครับคำแนะนำในการจัดสรรพอร์ตการลงทุนตอนนี้นะครับเรามีคำแนะนำยังไงบ้างสินทรัพย์ไหนที่ชอบสินทรัพย์ไหนอยากแนะนำให้หลีกเลี่ยงช่วงนี้ครับครับสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะครับในครึ่งปีหลังนี้นะครับเรามองว่านอกจากปัจจัยนะครับนโยบายทางการเงินที่ได้กล่าวไปถึงแล้วนะครับเรื่องตัวการเลือกตั้งเองครับก็มีส่วนสำคัญเพราะว่าหลังจากที่พรรคเดโมแครตครับเปลี่ยนตัวจากคุณโจไบเดนเนี่ยเป็นคุณคามาลาแฮร์ริสเนี่ยก็ทำให้เกิดความผันผวนในตลาดหุ้นนะครับจากตอนแรกที่คิดว่าอดีตประธานาธิบดีทรัมป์จะได้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเกิดความไม่แน่นอนขึ้นแล้วนะครับแล้วก็อีกประเด็นสำคัญครับที่อยากจะให้นักลงทุนติดตามนะครับก็คือในเรื่องของสงครามนะครับในตอนออกกลางที่เพิ่งเกิดขึ้นไปนะครับอันนี้ก็อยากให้ติดตามอย่างใกล้ชิดว่าจะมีการขยายตัวหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้นะครับการจัดพอร์ตเนี่ยเราแนะนำว่าควรจะจัดพอร์ตแบบ
คอร์เซทเทอร์ไลท์ครับคอร์เซทเทอร์ไลท์เนี่ยคือการที่เราจะมีพอร์ตคอร์ก็คือพอร์ตหลักครับ1พอร์ตนะครับสัดส่วนจะอยู่ที่สักประมาณ 60-80% นะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซทเทอร์ไลท์ก็คือตัวพอร์ตที่อาจจะมุ่งเน้นผลตอบแทนที่สูงขึ้นหน่อยนะครับจาก 20-40% นะครับโดยที่ส่วนคอร์เนี่ยเราแนะนำให้ลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรครับเพื่อที่ว่าจะได้พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ครับที่จะเกิดขึ้นนะครับส่วน 20-40% เนี่ยเราแนะนำให้ทยอยลงทุนนะครับในหุ้นที่มีการปรับตัวลงแรงนะครับและเป็นหุ้นที่ดีซึ่งเราแนะนำว่าให้ติดตามใกล้ชิดหุ้นเทคขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกานะครับถ้ามีการปรับตัวลงอย่างแรงเนี่ยแล้วงบการเงินนะครับที่เขาออกมาเนี่ยประกาศผลกำไรที่ทำได้ออกมาเติบโตดีอย่างเงี้ยครับก็เป็นหุ้นที่เราน่าจะรับเข้าไปซื้อเพิ่มเติมได้ครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับจากจิตาเวลส์นะครับแนะนำปัจจัยสำคัญช่วงนี้ตั้งแต่เรื่องของอัตราดอกเบี้ยการเลือกตั้งสหรัฐรวมไปถึงความขัดแย้งในตะวันออกกลางด้วยพอร์ตการลงทุนนะครับเป็นคอเซทเทอร์ไลท์พอร์ตหลักเน้นหุ้นกับตราสารหนี้ส่วนพอร์ตเก็งกำไรเนี่ยก็มองว่าหุ้นเทคยักษ์ใหญ่ลงมาเป็นจังหวะในการเข้าซื้อครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ